บ่ายๆของวันก่อนวันกิจกรรมคริสต์มาสนะคะไม่มีวันไหนที่เหมาะสมเท่านี้แล้วค่ะที่เราจะแอบไปดูนะคะทีมพี่เลี้ยงค่ะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้หลินปิงค่ะเมื่อกี้ไปแอบดูมานะคะมีครบเลยค่ะมีพี่ลงด้วยนะคะเดี๋ยวลองนับ 1 2 3พร้อมกันนะคะคุณผู้ชมว่าพี่ลงเนี่ยจะแอบหนีเราออกไปจากกล้องหรือเปล่าค่ะตามกันเลยค่ะนั่นไงพี่ลงโอเคนะคะคุณผู้ชมพร้อม 1 2 3คุณผู้ชมคะพี่ลงอยู่แล้วนะคะแปลว่าวันนี้ไม่หนีถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามาแบบไม่ทันตั้งตัวพี่ลงก็ต้องรอออกอากาศไปนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับพี่ๆกันนะคะว่า พี่ลงพักทานข้าวอยู่ไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณผู้ชม พี่ๆคะตอนนี้กำลังเตรียมอะไรกันอยู่คะพี่เอ๋อ๋อเตรียมเป็นของเล่นนะครับที่น้องตายกับน้องไก่เขาทำไว้ใส่ต้นคริสต์มาสให้เป็นปิงเป็นพรุ่งนี้ครับค่ะแล้วเรามีการวิธีการทำง่ายๆไงบ้างคะพี่ก็จะเลื่อยไผ่ออกมาเป็นข้อขนาดนี้นะครับแล้วก็จะสับให้แตกแล้วก็มาร้อยเป็นลูกโซ่นะครับค่ะนอกจากจะเล่นได้แล้วก็ทานได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาจะทานก็ทานได้ครับก็ใช้เป็นวงล้อมกับต้นไม้แล้วแขวนกล่องของขวัญที่พี่แต่เขาทำนะครับห้อยไว้ให้พอดีว่าอยู่กับหนุ่มๆถึง3คนนะคะไม่อยากให้น้อยหน้ากันค่ะก็ต้องคุยครบทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ต่ายค่ะว่าพี่ต่ายกำลังทำในขั้นตอนไหนอยู่ค่ะพี่ต่ายคะฮัลโหลครับผมพี่ต่ายอยู่ในช่วงไหนคะน้องก็มาประกบใช่ครับต้องเอาจากที่พี่ไก่ตัดเรามาทำเอามาคล้องกันไงครับให้เป็นห่วงๆนะครับค่ะแล้วเราทำเยอะมากแค่ไหนคะก็ได้เยอะแล้วครับตรงนั้นก็ได้ไปละเหลืออีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะพี่กายนิดนึงตรงนี้ค่ะถ้าเราทำอันเล็กๆค่ะมันเทคนิคแตกต่างกับการปอกอันใหญ่ๆที่เราทำให้เขาทานไหมคะไม่ต่างครับไม่ต่างกันก็เรื่อยไปพอดีพี่เลี้ยงเขาชำนาญแล้วครับชำนาญแล้วแล้วคุณผู้ชมคะไม่รู้จะถามใครคะว่าพี่ลงหายไปไหนแอบถามพี่ไก่แล้วกันคะเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างๆกันพี่ลงหายไปไหนแล้วคะพี่ไก่พี่ลงไปล้างจานค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราสนุกสนานกับพี่ๆหนุ่มๆเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสวนหลังบ้านค่ะว่าตอนนี้มีบรรยากาศอะไรคืบหน้ากันแล้วไปดูกันเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่สวนหลังบ้านจะมีใครอยู่บ้างแต่อีกบ้างแน่ๆนี่ต้องมีพี่แตงของเราอยู่แน่นอนเลยค่ะแป๊บนะคะตอนนี้ที่สวนหลังบ้านเนี่ยก็จะมีทั้งทีมพี่ๆที่เข้ามาดูแลในเรื่องต้นไม้นะคะแล้วก็ทีมพี่แต่ที่มาจัดเตรียมของขวัญค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคพี่แต่คะวันตอนนี้เวลาประมาณเกือบบ่ายสามโมงที่สวนหลังบ้านค่ะตอนนี้จัดตกแต่งอะไรไปแล้วบ้างครับตอนนี้ก็ต้นคริสต์มาสยักษ์เนี่ยเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ต้นสวนมังกรขนาดใหญ่4ต้นนะครับซึ่งเป็นต้นที่ขนาดเท่ากับงานราชพฤกษ์ นะครับอันนี้ก็คือว่าเราอัปเดตสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีการใช้ของขวัญ นะครับห้อยอย่างบริเวณทางต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีต้นสนแผงนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้หลากหลายสีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะปรับปรุงสุดแสดงด้วยนะครับเป็นอยู่ในแผนของพิมพ์พี่เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็ขาดไม่ได้เป็นของขวัญขนาดยักษ์นะครับซึ่งจะต้องลุ้นนะครับว่าปีนี้หลินปิงเนี่ยจะได้ของขวัญเป็นอะไรนะครับแล้วก็ผ้าสีแดงเนี่ยพี่แต่ก็จะมาปูบริเวณแค่ไม้นะครับแล้วก็บริเวณตาข่ายนะครับซึ่งผ้าสีแดงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพฤติกรรมนะครับและหลายคนก็อาจจะสังเกตว่าทำไมพี่แต่เอาผ้าสีแดงมาส่งเสริมพฤติกรรมนะครับจะเห็นว่าในช่วงลิปปิงตอนเด็กๆเนี่ยลิปปิงจะชื่นชอบเล่นผ้าห่มมากนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้ผ้าสีแดงเนี่ยในลักษณะของให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินในเรื่องของการเล่นนะครับก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปจับแต่งให้มีแพนด้าแต่งชุดซานตาคลอสได้นะครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเอามาคุมหัวเป็น
ซนตี้เซนตี้ของเขานะครับก็ส่วนหนึ่งก็ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะอีฟอยากถามมากเลยถ้าพี่แตเนี่ยเข้าไปอยู่ในของขวัญอันนี้ค่ะแล้วลินปิงเปิดมาเจออันนี้พูดเล่นๆเนาะถ้าเปรียบเทียบอายุเขาถ้าเป็นปีที่แล้วก็อาจจะทำได้แต่ปีนี้เนื่องจากอะไรคะถึงพี่ๆถึงเข้ามาเล่นกับน้องลินปิงในสวนหลังบ้านไม่ได้ค่ะพี่แตครับก็ลินปิงอายุ2ปีจะ7เดือนแล้วนะครับลินปิงก็น้ำหนักอยู่ที่101กิโลกรัมนะครับพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยจะสามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากว่าหลิงปิงเนี่ยก็โตขึ้นเยอะนะครับไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่เราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับหรือว่าตอนที่น้องอีฟถามว่าถ้าพี่แต่อยู่ในกล่องเนี่ยแล้วพี่แต่พอหลิงปิงเปิดขึ้นมาเนี่ยหลิงปิงอาจจะฟ้อนเงี้ยวใส่พี่แต่ก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเล็บใส่พี่แต่นะครับซึ่งทีมพี่เลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะคอยช่วยเหลือบริเวณรอบนอกนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเองหรือว่าในส่วนของการที่จะนำของขวัญหรือในการเตรียมอาหารให้กับเขานะครับเดี๋ยวให้พี่แต่พาไปดูรอบๆดีก่อนนะคะคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างวีวิชเชอร์แมรี่คริสต์มาสวีวิชเชอร์แมรี่ค่ะนะครับเหลือแต่เพียงแต่ว่าเอาอุปกรณ์ที่แฟนคลับเคยส่งมานะครับพี่แต่ก็ยังเก็บอยู่เสมอนะครับก็เอาไว้ใส่เข้าไปข้างในนะครับเอาไว้เขาได้เล่นเขาจะได้จดจำว่าสิ่งที่เขาเคยเล่นขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีการแต่งต้นไม้นะครับจะเห็นว่าเราเอาต้นหมากเนี่ยออกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าลินปิงเนี่ยกินซะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แต่ก็เอาต้นใหม่ที่เขาไม่ชอบกินนะครับแล้วก็เป็นต้นที่สวยงามด้วยนะครับก็มาปรับปรุงใหม่ทัศนียภาพใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับวันนี้ก็พี่ต้อมก็ติดตั้งลักษณะของกวางให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบริเวณกวางเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เราจะให้ลินปิงได้ทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแคร่ไม้เนี่ยก็เราจะใช้ผ้ากำมะหยี่สีแดงเช่นเดียวกันนะครับปูอย่างบริเวณนี้จนเต็มนะครับแล้วก็ใช้ของขวัญกองเยอะๆนะครับหรือก็แม้กระทั่งบริเวณบนขอนไม้ที่เราติดตั้งอยู่3จุดนะครับเราก็จะเอาของขวัญเนี่ยไปติดตั้งอยู่ทุกจุดเลยเพราะว่าเป็นลดการเบื่อหน่ายของเขาด้วยว่าติดตั้งแค่จุดเดียวเองเหรอทำไมไม่ติดตั้งตั้งหลายจุดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมคะงานใหญ่ขนาดนี้นะคะก็มีพี่ๆหลายคนนะคะในโครงการวิจัยเข้ามาร่วมกันค่ะพี่แต่ตรงนี้นี้เราร่วมกันทำมากมายแค่ไหนช่วยเอ่ยนามของพี่น่ารักที่มาช่วยจัดกิจกรรมให้หลินปิงหน่อยค่ะถ้าเอ่ยนามก็คงจะเอ่ยไม่หมดนะครับก็มีพี่ๆที่โครงการวิจัยและแสดงหมีแพนด้านะครับรวมถึงพี่เลี้ยงนะครับในส่วนของทีมธุรการทีมขายบัตรทีมอะไรเอ่ยก็ตามทีมวิจัยก็เอ่ยก็ตามเนี่ยก็มาช่วยทางทีมพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทั้งทีมงานเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือทีมพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนตรงพี่เลี้ยงเองนี่ก็มีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงสัตว์มาแล้วหรือว่าเราเลี้ยงหมีแพนด้าเนี่ยเราต้องมาทำกิจกรรมกับเขาอีกนะครับก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะตอบแทนให้กับเขานะครับหรือว่าเป็นสิ่งนึงที่เราจะให้ความสุขกับหมีแพนด้าของเราเมื่อเราเลี้ยงเขาแล้วมีอย่างมีความสุขนะครับค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่เคยส่งของขวัญให้หลินปิงนะคะวันนี้พรุ่งนี้เช้าค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะบางทีหลินปิงเปิดของขวัญออกมาอาจจะเจอของที่คุณผู้ชมส่งมาให้กันก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะคะทีมพี่เลี้ยงฝ่ายวิจัยฝ่ายขายแบบทุกคนเลยค่ะที่มีส่วนทำให้มีกิจกรรมดีๆกับครอบครัวแพนด้านะคะวันนี้ก็ยังไงพรุ่งนี้ติดตามดูกันค่ะลืมอีกอย่างหนึ่งขอขอบคุณหัวหน้าโครงการด้วยสนับสนุนตลอดเวลาโอเคค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนนะคะก็จะไม่มีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับครอบครัวหมีแพนด้าอย่างนี้นะคะยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมแล้วก็มาร่วมมีความสุขพร้อมๆกันในวันคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะ